คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปงานบุญดีกว่าตอนนี้เนี่ยงานบุญทอดกฐินเนี่ยกำลังมาแรงนะพาคุณผู้ชมไป2พื้นที่นะทางจังหวัดภาคกลางเริ่มต้นที่แรกที่วัดเขาดินสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีนับว่าเป็นมิติใหม่ของงานบุญทอดกฐินเลยก็ว่าได้เพราะว่ามาพร้อมกับ6ล้อสายบุญค่ะนี่แหละค่ะขบวน6ล้อบรรทุกกว่า100คันนี้นะคะคุณผู้ชมพร้อมรถไถพ่วงอีก27คันด้วยกันนะคะเป็นของชมรม6ล้อสายบุญนี่นะคะแห่งอำเภอโพธารามอำเภอบ้านโป่งนะแล้วก็อำเภอจอมบึงยังไม่หมดอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะก็ได้บรรทุกหินคลุกแล้วก็ดินลูกรังเต็มคันรถเคลื่อนที่เข้ามาภายในวัดเขาดินสุวรรณคีรีเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในงานกฐินสามัคคีของวัดเขาดินค่ะโดยมีพระครูสมุพงพัฒน์สุระปัญโยนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาดินสุวรรณคีรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์หลังจากนั้นค่ะทีมสายบุญนำโดยนายอภิชัยจิระกำนันตำบลเขาชะงุ้งอำเภอโพธารามก็ได้ช่วยกันปรับพื้นแนววัดที่ต่ำกว่าพื้นถนนให้เรียบพร้อมใช้งานค่ะนอกจากนี้นะคะทางวัดก็ได้ยังได้นำเสื้อผ้าแล้วก็มีกระเป๋ามือสองค่ะคุณผู้ชมมาให้ชาวบ้านได้เลือกซื้อกันด้วยนะคะโดยเงินที่ได้นะคะก็นำไปเป็นกองกฐินซึ่งปรากฏว่าก็มีชาวบ้านเนี่ยต่างพากันมาเลือกซื้อกันอย่างนี้เลยล่ะค่ะทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่านอกจากได้บุญแล้วยังได้ของกลับไปใช้อีกด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ